รงงานนี้มีเครื่องกลหลายสิบเครื่องที่เปลี่ยนหินเล็กๆใหญ่ๆให้เป็นซีเมนต์ส่วนผสมสำคัญของคอนกรีตเครื่องกลนี้ขนผู้คนและรถยนต์ข้ามท้องน้ำกว้างใหญ่ซูเปอร์ซีคลาสเฟอร์รี่สองหัวเรือทำได้เยี่ยมน้ำมันเครื่องบินและนำเผาผลาญเครื่องบินในพริบตาอาจจะดับไฟต้องเป็นรถดับเพลิงเฉพาะแบบที่เข้าถึงรถออชคอสสไตรเกอร์เรามาดูข้างในเครื่องกลเหล่านี้กันว่ามันทำงานอย่างไรครับนี่คือโรงงานผลิตซีเมนต์เซนต์แมรี่บนฝั่งทะเลสาบออนตาริโอของแคนาดาครับซีเมนต์เป็นส่วนประกอบสำคัญของคอนกรีตคอนกรีตซึ่งมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นทรายและก้อนกรวดซีเมนต์คือตัวประสานที่ยึดทุกอย่างเอาไว้ด้วยกันและโรงงานอย่างโรงงานนี้จะต้องผลิตซีเมนต์ให้ได้มากเพราะเราต้องการมันมากทั้งโลกใช้ซีเมนต์ประมาณ 3,000 ล้านตันทุกๆปีกรรมวิธีก็คือบดหินก้อนเท่าเปียโนโรยผงผ่านทอร์นาโดเทียมปรุงจนเป็นลาวาหลอมเหลวทั้งหมดนี้คือสรรสร้างวัตถุดิบสำหรับสร้างโลกที่เรารู้จักครับซีเมนต์เป็นวัสดุก่อสร้างสารพัดประโยชน์ที่สุดในโลกเครื่องจักรโรงงานจึงต้องเดินเครื่องทุกวันทั้งวันทั้งคืนโดยไม่มีหยุดเราลองมาดูใกล้ๆกันนะครับการทำซีเมนต์นั้นคุณต้องเริ่มจากตวงหินปูนบดทรายและธาตุเหล็กผสมเข้าด้วยกันในเตาเผาใหญ่ผลลัพธ์ที่ได้คือสุดยอดตัวประสานทรงพลังที่ทำปฏิกิริยากับน้ำส่วนผสมซีเมนต์เบื้องต้นนั้นง่ายพอควรครับแต่สิ่งที่ยากก็คือการผลิตปริมาณมากในเวลาที่รวดเร็วโดยไม่ให้ผิดพลาดสูตรผิดเพียงเล็กน้อยความเสียหายจะเกิดขึ้นทั้งชุดการผลิตอะไรทำให้หินปูนมีความพิเศษล่ะซีเมนต์ต้องการแคลเซียมส่วนหินปูนก็ได้มาจากเปลือกและกระดูกที่อุดมไปด้วยแคลเซียมของสัตว์ทะเลดึกดำบรรพ์เล็กๆแคลเซียมในซีเมนต์ที่มอบคุณสมบัติที่จำเป็นต่อการสร้างคอนกรีตและลูกบดกับครกยักษ์ของโรงปูนนี้เองที่เริ่มทำการบดก้อนหินหินก้อนเริ่มเทิมจะถูกเทลงไปขณะที่กรวยตรงกลางแกว่งกลับไปกลับมาเพื่อย่อยมันไม่กี่วินาทีเครื่องจักรนี้ก็สามารถย่อยหินที่ใหญ่เท่าโต๊ะกินข้าวให้เหลือเป็นก้อนเท่าลูกส้มโอได้ครับเคล็ดลับที่ทำให้ทุกอย่างเดินหน้าคือการจัดส่งหินอย่างสม่ำเสมอการขนของพวกนี้ไม่ทำให้คุณรักษาธุรกิจนี้ไว้ได้หรอกเพราะต้นทุนนั้นสูงมากดังนั้นสำหรับโรงซีเมนต์สถานที่ตั้งจึงสำคัญมากครับนี่คือเหมืองไร่หินปูนที่อยู่ข้างๆโรปูนเมื่อขุดมาจนหมดทั้งองค์กรก็จะเก็บของแล้วย้ายไปยังพื้นที่ใหม่การจะหาหินปูนให้พบเราต้องถล่มหินทีละชั้นทีละชั้นในหลุมที่เปิดกว้างวัตถุระเบิดถูกอัดเข้าในรูที่เจาะไว้อย่างเหมาะเหม็งด้วยนวัตกรรมของเหมืองแท่งระเบิดจะถูกติดตั้งเหมือนโดมิโนทั้งหมดถูกจุดระเบิดในเวลาไม่ถึง1วินาทีระเบิด1ครั้งถล่มหินได้ 50,000 ตันเอาไปป้อนให้เครื่องบดได้ยาวนานถึง5วันครับก้อนหินเหล่านี้จะหล่นจากเครื่องบดขั้นแรกไปตามสายพานลำเลียงเพื่อบดอัดต่อไป
แต่มันก็ยังต้องเคลื่อนผ่านเครื่องบดอีก2รอบเพื่อลดขนาดลงจนเป็นฝุ่นผงที่ละเอียดมากละเอียดราวกับผ่านที่กรอกกาแฟบ้านคุณได้เลยครับขั้นต่อไปก้อนหินจะถูกส่งต่อไปยังเครื่องบดแบบค้อนมันจะถูกทุบจนเหลือก้อนเท่ากับลูกกอล์ฟทีนี้ก็เติมเหล็กและทรายส่วนผสมต้องครบถ้วนสมบูรณ์เครื่องจักรดูแลติดตามทุกวินาทีพวกเขาปรับส่วนผสมได้ทันทีหรือส่งคำเตือนไปยังห้องควบคุมทีนี้ก็ถึงเวลาของเครื่องบดตัวสุดท้ายครับและเป็นเครื่องตัวใหญ่ด้วยมันสูงกว่าตึก5ชั้นเลยแหละครับท่านผู้ชมหินที่คลุกเคล้าแล้วก็จะถูกดันเข้าไปบดใต้กงล้อหนัก50ตันถ้าปริมาณของหินน้อยเกินไปเซ็นเซอร์จะแจ้งสายพันธุ์ลำเลียงให้เพิ่มความเร็วเครื่องดูดฝุ่นยักษ์ดูดผงจากเครื่องบดก่อนจะส่งไปยังกรวยใหญ่จากตรงนั้นฝุ่นจะถูกร่อนเพื่อแยกสิ่งเจือปนและเก็บเอาไว้ในห้องใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อผสมน้ำกับขอในนี้สิ่งที่คุณจะได้ก็คือโคลนสีเทาๆเจ้าสิ่งนี้ยังคงเป็นแค่ฝุ่นหินการจะกลายเป็นซีเมนต์มันต้องได้รับความร้อนจัดแล้วคลุกกับส่วนผสมที่มากขึ้นเกิดและกลายเป็นตัวประสานงานก่อสร้างขั้นสุดท้ายครับความร้อนเป็นตัวเร่งที่จะเป็นต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีลูกโซ่ที่เปลี่ยนให้วัตถุดิบทั้งหมดเป็นของจริงของที่จะแข็งตัวเมื่อได้ผสมกับน้ำมันก็จะเกิดสิ่งนั้นคุณต้องแยกคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาจากหินก่อนและวิธีดีที่สุดคือทำให้ทุกอย่างมันร้อนขึ้นด้วยอุณหภูมิที่สูงถึง 1,600 องศาเซลเซียสซึ่งร้อนกว่าแกนกลางภูเขาไฟที่กำลังปะทุเมื่อเริ่มจากหออุ่นเตาแห่งนี้แล้วความร้อนจากเตาเผาก็จะพุ่งสูงทะลุกรวยที่เชื่อมต่อกันกรวยแต่ละอันมีเส้นผ่านศูนย์กลาง7เมตรและสูง15เมตรผงของหินปูนจะหมุนลงผ่านความร้อนที่สูงขึ้นเคลื่อนจากกรวยหนึ่งไปยังอีกกรวยหนึ่งและร้อนขึ้นเป็นลำดับผ่านไป5กรวยความร้อนจะสูงถึง900องศาเซลเซียสและนั่นคือค่ามาตรฐานครับที่อุณหภูมินี้มันจะสร้างแรงเกาะตัวใหม่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่กักอยู่ในหินปูนออกมาขั้นต่อไปคุณต้องให้ฝุ่นจับตัวกันโดยนำไปหลอมในเตาเผาปลายด้านหนึ่งของมันเป็นท่อพ่นเปลวไฟขนาดยักษ์เลื่อนตัวอยู่ระหว่างประตูกันระเบิดสองบานเชื้อเพลิงจะถูกเป่าไปตามความยาวและติดไฟลุกเป็นเปลวยาว10เมตรมีปั๊มลมหลายร้อยตัวคอยเติมเชื้อเพลิงด้วยการพ่นออกซิเจนและมีกล้องจับภาพความร้อนที่ล้ำหน้าเฝ้าดูตลอดเวลามันต้องรักษาอุณหภูมิให้คงที่ให้มั่นใจว่าจะได้ผลผลิตที่คงเส้นคงวาแต่นั่นก็เป็นแค่หนึ่งในปัญหาเรื่องการรักษาเปลวไฟทรงพลังไว้ในเตาใบใหญ่คุณยังต้องป้องกันการอุดตันการบิดจนเสียรูปทรงหรือการทำให้เกิดจุดร้อนที่อันตรายซึ่งสามารถดับหมดทุกอย่างเพื่อสำรองป้องกันเตาเผาเตาเผาจะไม่หยุดหมุนส่วนนี้จะทำให้ส่วนผสมถูกคลุกเหมือนผ้าในเครื่องอบคุณและเพราะการออกแบบทรงที่ลาดลงต่ำการหมุนแต่ละครั้งส่วนผสมจะเคล้ากันยิ่งขึ้นการบิดตัวที่เกิดขึ้นใกล้มอเตอร์จะมีแรงมากที่สุดและเสียแรงบิดเมื่อห่างไปเรื่อยๆยางรองรับเหล่านี้จึงมีห่วงที่ยืดหยุ่นอยู่ด้านในยอมให้ส่วนนอกของเตาเผาขยับตัวชดเชยความช้าเมื่อเกิดการหมุนและทำให้ทุกอย่างหมุนไปพร้อมกันครับวงแหวนจะลดความดันที่เกิดขึ้นจากการบิดตัวที่สูงมากหากไม่มีมันเตาเผาอาจถูกฉีกเป็นชิ้นๆตอนที่ส่วนผสมไปถึงปลายอีกด้านหนึ่งมันจะร้อนถึง 1,500 องศาเซลเซียสกลายเป็นเครื่องจักรสร้างลาวาดังนั้นเตาเผาจึงต้องมีบล็อกเซรามิกนับแสนชิ้นหุ้มอยู่ภายในมันเรียวลงดังนั้นเมื่อคุณกองไว้ด้วยกันก็จะเกิดเป็นวงกลมค้ำยันกันเหมือนซุ้มประตูครับแต่ถึงจะมีบล็อกด้านนอกของเตาเผาก็อาจร้อนจนไม่ปลอดภัย
ช่างเทคนิคจึงใช้กล้องอินฟราเรดเพื่อหาจุดปัญหาปัญหานั้นจะสลายหายไปทันทีด้วยลมเย็นจากพัดลมยักษ์แม้กระนั้นความร้อนและแรงเสียดทานก็ยังเป็นปัญหาครับมันจึงค่อยๆเปลี่ยนจากบล็อกแบบนี้กลายเป็นแบบนี้และเมื่อเกิดปัญหาเตาจะดับลงต้องรอเวลาอีกทั้งสัปดาห์กว่าเครื่องจะเย็นให้ทีมซ่อมบำรุงเข้าไปซ่อมแซมก้อนอิฐแต่ละก้อนใช้การได้12เดือนให้เวลาเตาเผามากพอที่จะผลิตวัตถุดิบนี้ขึ้นอีก2ล้านตันที่เรียกว่าปูนเม็ดคือสิ่งที่คุณได้จากการผสมทั้งหมดโดยทั่วไปฝุ่นบางส่วนจะหลอมกลับไปเป็นหินปูนเม็ดจะเย็นตัวลงบนตะแกรงสั่นในอาคารที่เชื่อมอยู่กับเตาเผาแล้ววัตถุดิบจะถูกจับย้ายโดยสายพานลำเลียงส่งไปเพื่อผสมกับส่วนผสมสุดท้ายคือยิปซัมที่ช่วยชะลอปฏิกิริยาเคมีเวลาที่คุณเติมน้ำลงในซีเมนต์ทั้งยิปซัมและเม็ดปูนถูกวางไว้บนสายพานขนส่งที่ควบคุมอย่างถูกต้องเม็ดปูน 95% ยิปซัม 5% ป้อนตรงเข้าสู่หม้อบดลูกกลิ้งลูกเหล็กด้านในจะบดขยี้ทุกสิ่งให้เป็นฝุ่นขนาดเล็กมากครับช่วงที่เครื่องจักรนี้ทำงานเสร็จผงฝุ่นจะละเอียดมากและปั๊มลมจะเป่ามันขึ้นไปบนท่ออย่างง่ายดายส่งไปเก็บยังห้องใต้ดินพร้อมที่จะขนย้ายเมื่อ3ชั่วโมงก่อนหน้าหินนี้เป็นส่วนหนึ่งของเปลือกโลกตอนนี้ต้องขอบคุณเครื่องจักรในโรงผลิตซีเมนต์มันพร้อมที่จะสร้างสะพานถนนอาคารและสิ่งอื่นแทบทุกอย่างที่คุณเห็นอยู่รอบตัวครับนี่คือเรือข้ามฟากซูเปอร์ซีคลาสการคมนาคมสายหลักที่สำคัญที่สุดในแถบชายฝั่งบริติชโคลัมเบียแคนาดาเพราะเส้นทางน้ำมีมากเกินพอสำหรับเดินทางข้ามแผ่นดินใหญ่และชาวบ้านที่อาศัยบนเกาะเหล่านี้มีเกือบ1ล้านคนเรือข้ามฟากจึงเป็นทางเดียวที่สามารถเคลื่อนย้ายผู้คนหลายพันพร้อมพาหนะสินค้าน้ำไม่ท่วนไปและกลับทุกๆวันด้วยขนาด 10,000 ตันยาว160เมตรลำเลียงผู้โดยสารได้เกือบ 2,000 คนรถ370คันและรถลากพ่วง32คันในคราวเดียวกันทำให้มันและเรือพี่น้อง2ลำกลายเป็นเรือข้ามฟาก2หัวที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งไม่ได้หมายความแค่ว่ามี2ประตูนะครับมันต้องมีห้องถือท้าย2ห้องใบพัด2อัน2หางเสือและเครื่องยนต์ดีเซลยักษ์อีก4เครื่องจากนั้นต้องมีระบบวิศวกรรมและความปลอดภัยทันสมัยเพื่อให้มันยังลอยตัวอยู่ได้มาดูสิครับว่ามันทำงานอย่างไรเรือข้ามฟาก2หัวอย่าง Coastal Celebration โดยพื้นฐานคือสะพานลอยน้ำที่ขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์ยักษ์คุณแค่ขับเข้าด้านหนึ่งและออกอีกด้านหนึ่งเปิดทางให้เรือข้ามฟากรถยนต์และรถบรรทุกขึ้นและลงจนหมดภายในเวลาเพียง20นาทีแต่การออกแบบอย่างนี้ก็สร้างปัญหาเล็กน้อยครับการมีใบพัดอยู่ทั้งสองด้านดีตอนเข้าออกจากท่าได้เร็วแต่การทำงานด้วยกันจะทำได้อย่างไรสิ่งแรกคือแรงขับเคลื่อนเครื่องยนต์มหึมาพวกนี้ส่งกำลังให้เครื่องปั่นไฟคู่หนึ่งมันส่งพลังพอที่จะป้อนพลังไฟฟ้าคงที่ให้บ้านเรือนเกือบ 20,000 หลังพลังงานทั้งหมดนี้จะป้อนคอมมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดยักษ์เพื่อขับเคลื่อนไปจากถ้าจะเปลี่ยนทิศทางก็แค่ตัดไฟฟ้าเครื่องหนึ่งและส่งกำลังให้อีกเครื่องหนึ่งส่วนไปจากมีกลไกปรับมุมและระยะพิชซึ่งสร้างความอ่อนตัวในการเคลื่อนที่เมื่อไม่ได้ใช้งานใบพัดจะถูกปรับและเก็บไว้ในตำแหน่งที่ลู่ลงไม่ต้านน้ำนั่นเป็นเรื่องปกติเมื่อคุณสร้างเรือที่ไร้ด้านหน้าและด้านหลังเรือข้ามฟากซูเปอร์ซีลำใหญ่และทรงพลังมากต้องมีวิศวกรรมแบบพิเศษเพื่อให้มั่นใจว่าชิ้นส่วนจะทนต่อสภาพการใช้งานได้มอเตอร์แต่ละตัวหมุนไปจากด้วยกำลังกว่า 21,000 แรงม้าเทียบเท่ากับมอเตอร์ของเครื่องเรือติดท้าย600ลำสร้างประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยระบบเฟรคแคมที่ปรับเปลี่ยนลูกสูบของเครื่องยนต์แต่ละตัวหลายร้อยครั้งทุกนาทีกำลังทั้งหมดจะสร้างแรงตึงสูงมากบนเพลาที่เชื่อมต่อมอเตอร์กับใบจักร
ดังนั้นแหวนเติมน้ำมันพิเศษจึงช่วยรองรับเพลาและป้องกันการงอหรือการบิดตัวจากแรงบิดทั้งหมดครับหนึ่งในประจักษ์ขนาดมหึมาของเรือกำลังหมุนอยู่บนอีกด้านหนึ่งของผนังเหล็กนี้มันก็มีปัญหาของตัวเองที่ต้องรับมือหนึ่งในเรื่องใหญ่สุดคือรูปแบบเฉพาะของการกร่อนที่ทำลายเรือเดินทะเลไปจากที่ใหญ่ทำให้เกิดฟองมากมายและเป็นมารแรงดันน้ำที่มากเหลือเชื่อซึ่งดีสำหรับแรงขับมหาศาลและการขับเคลื่อนแต่แรงผลักก็มีพลังพอจะอัดฟองอากาศอย่างมากจนมันร้อนสูงเกินไปและแตกตัวปรากฏการณ์นี้เรียกว่าโพรงอากาศมันจะกัดทะลุใบจักรถ้ามันไม่ได้ทำจากโลหะผสมที่ออกแบบมาเป็นพิเศษที่รับรองความคงทนในระยะยาวนักออกแบบเรือซูเปอร์ซีใส่ความคิดมากมายไว้เพื่อถนอมรักษาชิ้นส่วนเครื่องกลที่ใช้บนเรือแต่ผู้โดยสารล่ะยังไงไฟเป็นเรื่องในกังวลเสมอสำหรับเรือกลางทะเลใช่ไหมครับลูกเรือส่วนหนึ่งถูกฝึกให้เป็นนักประจนเพลิงและเรือข้าวฟ้าแต่ละลำก็จะมีทีมของตัวเองแต่ถ้าเกิดมีไฟไหม้บนเรือคุณมีเวลาน้อยมากที่จะดับไฟและอาจควบคุมมันไม่ได้ครับเมื่อคุ้นกับกลิ่นอื่นทั้งหมดและนกหวีดบนเครื่องจักรนี้แล้วพวกเขาก็จะติดตั้งเทคโนโลยีป้องกันไฟที่แหวกแนวที่จะดับไฟได้ก่อนที่มันจะลุกลามระบบของพวกเขาได้รวมการหยุดยั้งความแรงของน้ำกับหมัดน็อกเอาท์ของแก๊สที่ใช้ดับไฟโดยไม่ผู้โดยสารหรือลูกเรือต้องเสี่ยงหรือข้าวฟ้าซูเปอร์ซีจึงใช้ระบบหมอกน้ำที่สามารถดับไฟใดๆก็ได้ภายใน5วินาทีและมันดับได้ด้วยน้ำที่น้อยกว่า 90% เมื่อเทียบกับระบบสปริงเกอร์แบบเก่าหัวฉีดติดตั้งไว้ทั่วลำเรือในพื้นที่สำคัญน้ำจะถูกอัดความดันในถังนี้และพ่นผ่านหัวฉีดเพื่อกระจายละอองหมอกที่เกิดขึ้นครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางขณะที่ความดันก็อัดหมอกลงไปจุดต้นเพลิงครับหัวใจของความสำเร็จคือการลดอุณหภูมิของไฟลงและต้องดับให้ได้โดยเร็วที่สุดระบบนี้ทำงานได้โดยมาตรวัดอุณหภูมิเครื่องเตือนควันไฟหรือด้วยมือคนยังมีเรื่องอื่นอีกมากที่จะคงลูกเรือเอาไว้ที่นี่ได้ก็เหมือนเรือลำอื่นเมื่อคุณลำใหญ่คุณคงไม่อยากชนพวกเขาหรืออัดคว่ำด้วยร่องน้ำใหญ่แน่ดังนั้นตัวเรือจะถูกออกแบบมาด้วยเทคโนโลยีที่ไม่ให้เกิดทางน้ำท้ายเรือส่วนบนที่กว้างลอยอยู่เหนือส่วนใต้น้ำที่แคบเหมาะสำหรับการแล่นตัดผ่านน้ำแม้ตอนที่เรือแล่นเร็ว25นอตมันก็แทบจะไม่ได้สร้างทางน้ำท้ายเรือเลยครับบนสะพานเดินเรือระบบนำร่องที่ทันสมัยช่วยกับตันนำเรือโต้กระแสน้ำและลมหมอทะลุหมอกหนาและแน่ใจว่าเรือจะถึงตรงเวลายังมีระบบนำร่องอัตโนมัติที่นำทางโดย GPSช่วยหาตำแหน่งเรือลำอื่นเมื่อมันแล่นตัดผ่านช่องแคบที่อยู่ระหว่างเกาะมีความเสี่ยงเป็นอย่างมากแล่นผิดครั้งเดียวในผืนน้ำอันจอแจหรือข้าวฟ้าก็เกยตื้นได้ง่ายๆครับดังนั้นลูกเรือผู้โชคดีจึงเฝ้าดูพร้อมจะปล่อยเบรกฉุกเฉินขนาดยักษ์ของเรือก็คือสมอถ้าเครื่องยนต์ขัดข้องเขาจะทิ้งมันทันทีทำให้ทุกสิ่งหยุดโดยเร็วแต่ถ้าเกิดความผิดพลาดขึ้นจริงๆและเรือต้องได้รับการอพยพหรือชูชีพอยู่ที่ไหนล่ะมันปลอดภัยแข็งแรงและวางอยู่รับตาเรือช่วยชีวิตนี้พองตัวได้เองในเหตุฉุกเฉินซึ่งแทบไม่น่าเกิดขึ้นหางลื่นโผล่ออกด้านข้างตัวเรือและผู้โดยสารก็แล่นลงจากตึก5ชั้นหรือชูชีพลำใหญ่พองได้เองรออยู่ตรงปลายทางลื่นครับมันถูกออกแบบมาเฉพาะกับเรือข้ามฟากเป็นระบบอพยพเร็วที่สุดเท่าที่เคยมีมาครับและมันยังปล่อยให้ผู้โดยสารเพลินกับการเดินทางและวิวได้อย่างเสรีจากความสูงเหนือผืนน้ำกว้างขณะที่ประหยัดค่าใช้จ่ายหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อสร้างสะพานข้ามมหาสมุทรกว่า40กิโลเมตรหนำซ้ำใครล่ะอยากขับรถข้ามสะพานในเมื่อคุณก็ถลาไปบนสิ่งที่เคลื่อนที่และทำงานแทนคุณได้นี่คือ Oshkosh Striker รถประจำเพลิงที่สร้างขึ้นตามสั่งออกแบบมาเพื่อปกป้องสนามบินและผู้โดยสารทั่วทั้งโลกถ้าเครื่องบินตกที่นี่รถ Striker จะทำหน้าที่โดยทันทีป้องกันนักประจำเพลิงจากเปลวไฟน้ำมันเครื่องบินและดับไฟให้ได้โดยเร็ว
แม้ว่าจะไม่มีท่อประปาให้เห็นก็ตามนะครับสนามบินนานาชาติโตโรโต้เพียร์สันก็แคนาดาและ5ทางวิ่งแผ่กว้างบนภูมิประเทศที่ไม่ราบเรียบมากกว่า18ตารางกิโลเมตรมันรองรับผู้โดยสารมากกว่า30ล้านคนและเที่ยวบินสูงเกือบครึ่งล้านรอบในทุกๆปีมันเป็นที่ที่เหมาะจะดูการทำงานของสไตรเกอร์และเขาจะรสชาติความท้าทายที่เครื่องจักรนี้ต้องเอาชนะมาดูสิครับว่ามันทำงานอย่างไรการผจญเพลิงที่นี่ต้องมีพลังในการฉีดดับที่เหนือกว่าไฟการเคลื่อนไหวที่คล่องตัวเสถียรภาพที่แข็งแกร่งและการมองเห็นที่ชัดเจนครับไฟน้ำมันเครื่องบินที่โหมหนักราวกับมันคุณต้องมีอะไรที่มากกว่าสายและท่อน้ำธรรมดาเพื่อสู้กับมันสไตรเกอร์มาพร้อมคันบังคับที่ควบคุมหัวฉีดเหนือหลังคาและหอฉีดหน้ากันชนโจมตีเปลวไฟได้จากระยะห่างกว่า60เมตรมันถูกออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพเท่าๆกับความทรงพลังงานนี้ต้องขอบคุณเครื่องปั๊มสูบน้ำพลังสูงและใบพัดครับน้ำถูกดูดเข้าสู่ปั๊มและปะทะใบพัดที่หมุนปั่นอยู่แรงดันน้ำมหาศาลถูกสร้างโดยแรงหนีศูนย์กลางจากการหมุนของใบพัดโค้งการออกแบบที่เอื้อต่อนักผจญเพลิงคนเดียวทำให้ควบคุมเปลวเพลิงได้และถ้าเชื้อเพลิงที่เผาไหม้คุกคามเจ้าสไตรเกอร์ล่ะก็มีหัวฉีดที่อยู่ใต้ท้องรถ5จุดสร้างบริเวณเหนือพื้นที่ชุ่มน้ำที่ปลอดภัยรอบตัวรถครับน้ำในหอฉีดน้ำหล่อเลี้ยงอยู่บนถังบนรถบรรจุน้ำไว้ 17,000 ลิตรพอที่จะใส่เตียงน้ำขนาดใหญ่ได้25เตียงและด้วยน้ำหนักที่มากกว่ามันจะต้องแล่นได้เร็วไฟจากน้ำมันเครื่องบินโหมไหม้ได้มากกว่า 1,000 องศาเซลเซียสมันจะเผาผลาญเครื่องบินได้ในพริบตาดังนั้นจะเสียเวลาไม่ได้เพื่อถึงจุดเครื่องตกโดยเร็วรถคันนี้ต้องเร็วและควบคุมได้ดีแต่การต้องเคลื่อนอลูมิเนียมและยางหนักกว่า50ตันมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆหรอกนะครับความเร็วเริ่มด้วยเครื่องยนต์ที่มีขนาด950แรงม้าทำให้สไตรเกอร์แล่นเร็วได้ถึง85กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลา35วินาทีเครื่อง GPS บนรถชี้เส้นทางไปจุดเกิดเหตุเร็วที่สุดกำหนดทิศทางสไตรเกอร์บนทางและรันเวย์ที่แสนวุ่นวายโดยอัตโนมัติเรื่องความเร็วเรียบร้อยแล้วตอนนี้คุณควบคุมให้ได้นักผจญเพลิงเสี่ยงเสมอเมื่อเร่งรีบในภาวะเร่งด่วนดังนั้นการขับเคลื่อนและความมั่นคงจึงเป็นสิ่งจำเป็นครับระบบการสะเทือนอิสระเต็มที่ปล่อยให้ล้อแต่ละข้างแล่นได้สูงเท่าที่มันต้องการการเลี้ยวด้วยทุกล้อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ด้วยความแม่นยำสไตรเกอร์ยังปล่อยลมยางเพื่อเพิ่มแรงจุดลาดได้ถ้าต้องวิ่งนอกถนนและช่วงว่างที่ใหญ่หมายถึงรถจะไม่ไปติดค้างอยู่ระหว่างทางในปทุมมิดชิดโอโถงซึ่งมาพร้อมกับกระจก80ตารางฟุตและมุมมองที่กว้างรอบตัวรับรองได้ว่าคนขับจะไม่มีจุดบอดสายลาดยังทำให้นักผจญเพลิงออกไปโจมตีเปลวเพลิงจากมุมที่แตกต่างกันได้ด้วยเครื่องมือเหล่านี้สไตรเกอร์จึงสามารถดับได้หมดแทบทุกอย่างที่เคยมีและที่จะต้องมีเมื่อเครื่องบินร่อนลงผู้โดยสารลูกเรือมีเวลาหนีเพียงไม่นานนักเดชบุญที่มีเจ้าออชคอสสไตรเกอร์ในที่เกิดเหตุพวกเขามีโอกาสรอดครับ